กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็สาเหตุที่ผมนั้นไม่ได้ลงคลิปมา 5-6 วันเนี่ยเพราะเนื่องจากผมติดสอบกลางภาคนะครับก็ตอนนี้ก็สอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็กลับมาทำคลิปต่อได้ละเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ผมนั้นก็จะมาสรุปอัปเดต Survive the Night Version 3.4.5 นะครับซึ่งไอเทมส่วนใหญ่ในอัปเดตเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ FNAF Security Breach เหมือนเดิมนะครับโอเคเมื่อท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปดูคลิปอัปเดตในครั้งนี้กันเลยมาเริ่มกันที่อัปเดตแรกครับกับบันเดิลอันใหม่ที่เพิ่มมา1บันเดิลด้วยกันนะครับซึ่งบันเดิลอันนี้มีชื่อว่า Aira Interface นะครับซึ่งบันเดิลอันนี้ใช้คู่กับ Tech CCTV นะครับผมโดยความสามารถของบันเดิลอันนี้ครับผมนั่นก็คือมีโอกาส 40% นะครับที่จะทำให้ Slasher มองไม่เห็นเราเมื่อเขากดใช้สกิล Detect นะครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะแจ้งเตือนครับผมเมื่อ Slasher เข้ามาใกล้ๆอันนี้คือมันไม่ได้บอกนะครับว่ามันเข้ามาใกล้อะไรกันแน่ครับคือถ้าเกิดใครรู้นี่ก็คอมเมนต์ได้ครับส่วนตัวผมเองยังไม่ได้ซื้อมาใช้ครับผมสำหรับบันเดิลอันนี้อัปเดตอันต่อมาครับผมนั่นก็คือสกิน Slasher อันใหม่ครับผมที่เพิ่มมา1สกินด้วยกันนะครับผมซึ่งสกินนี้มีชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นสกินของตัวไมเคิลซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็แวนนี่นะครับผมจาก FNAF Security Breach นะครับแต่ผมลองดูรูปร่างแล้วเนี่ยทำไมมันดูล่ำจังวะหรือว่าแกเองจะไปเล่นกล้ามากันแน่หุ่นก็เลยล่ำแบบนี้ครับโอเคถ้าเกิดใครอยากจะซื้อเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ครับที่ Store Tab Feature นะครับราคาก็500 PII นะครับอัปเดตอันต่อมาครับผมนั่นก็คือมีโคมไฟเพิ่มมา1โคมไฟด้วยกันครับผมซึ่งโคมไฟอันนี้มีชื่อว่าซัมพาร์คนะครับผมเป็นโคมไฟที่รูปร่างของมันจะเป็นสี่เหลี่ยมครับผมซึ่งมันนั้นจะคล้ายๆกับลิลิคแต่มันไม่ใช่ลิลิคครับผมซึ่งผมลองไปดูคลิปที่เขาลองใช้ไอ้นี่มาเนี่ยคือเวลาเรากดใช้แล้วเนี่ยมันจะเรืองแสงครับผมคือมันจะมีสีเหลืองๆโผล่ออกมาจากไอ้ก้อนดำๆเนี่ยครับผมคือมันจะเรืองแสงขึ้นมาครับผมโอ้ลืมบอกไปครับผมคือภาพเนี้ยผมไปแคปมาจากคลิปของช่องพัมกินครับผมที่เขานั้นรีวิวกล้อง CCTV นะครับแล้วก็ไอ้ก้อนโคมไฟอันนี้พร้อมกันครับอัปเดตอันต่อมาครับผมนั่นก็คือมีสกินเกียร์มาใหม่ถึง2สกินด้วยกันนะครับผมซึ่งสกินเกียร์อันใหม่นี้นั้นอันแรกเลยก็คือไนท์การ์ดโฟนนะครับผมเป็นโทรศัพท์ของยามซึ่งเป็นสกินของออดิโอเพลเยอร์อีกอันนึงเป็นกล้อง CCTV นะครับผมชื่อว่าไนท์การ์ด CCTV นะครับก็สำหรับของ2ชิ้นอันนี้นะครับผมขายอยู่ใน Store Tab Feature นะครับใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็มาถึงอัปเดตอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือมีอวตารตัวใหม่เพิ่มมาถึง6อวตารเลยนะครับผมถือว่าโคตรเยอะนะครับก็6อวตารก็จะมีดังนี้เลยนะครับผมคือไออวตารที่มันชื่อว่าเก็กแล้วก็ไนกาเนี่ย2ตัวนี้ครับสามารถไปซื้อได้ที่ Store Tag Feature นะครับส่วนตัวที่เหลือนี่ก็ต้องเปิดจากกล่องเอาเองนะครับผมคือใน Store Tag อวตารมันไม่มีขายครับต้องไปเปิดกล่องเอาเองนะครับผมสำหรับอวตารที่เหลือต่อมาครับผมเรานั้นมาดูภาพรวมของอัปเดตทั้งหมดแล้วก็อัปเดตเช้งกันบ้างนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของคลิปในวันนี้คือตอนแรกอ่ะผมเองก็นึกว่าสัปดาห์นี้มันจะไม่มีอัปเดตนะครับคือตอนแรกผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่ามันดูเงียบมากๆเลยครับสัปดาห์นี้คือพวกลีกอะไรพวกนี้คือมันแทบจะไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเลยคือมันก็จะพึ่งจะมาอัปเดตในวันที่ผมอัดอยู่นะตอนนี้วันศุกร์เนี่ยครับผมนะก็เป็นวันที่ตัวเกมมันก็ได้อัปเดตด้วยครับผมนะแล้วลีกมันก็โผล่มาพร้อมกันพอดีเลยโอเคคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าเกิดผมผู้ผิดพลาดตรงไหนและข้อมูลผิดพลาดประการใดนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะผมก็ฝากที่จะให้ท่านผู้ชมนั้น
ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็บ๊ายบายครับ